หยางกุ้ยเฟยเรื่องราวของยอดหญิงงามผู้พลิกแผ่นดินจีนจนสั่นสะเทือนประพันธ์โดยวลีรัตนาอ่านโดยอังกุระบทที่23ตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังกระนั้นมนุษย์ก็อาจหูหนวกและตาบอดได้ง่ายเพราะสีสันอันน่าดูน่าชมและวาจาไพเราะกระทั่งสติสัมปชัญญะก็อาจมอดไหม้เหอวัวนั้นเป็นนางระบำย่อมมีความรักและภูมิใจในวิชาชีพของตนการฟ้อนรำนำหมู่ในคืนต้อนรับเกาลักษือก็ย่อมจะงดงามอ่อนช้อยน่าชมยิ่งรู้ว่าแขกคืนนี้เป็นแขกพิเศษมาจากวังหลวงนางก็ยิ่งใส่ฝีมือสุดความสามารถด้วยน้าหลิวลอบออกมาส่งข่าวว่าหากมีคนจากวังหลวงมาเยือนนั่นแล้วคือฮ่องเต้ส่งมาสืบเรื่องนางสาวสวยชื่อเหอวัวให้เอาใจให้มากที่สุดเพราะการเข้าวังหลวงย่อมจะเหนือกว่าอยู่วังโซยอ๋องมากมายนักวันหนึ่งนางยู่หวนเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายประสานมือคารวะด้วยเหอวัวอยู่สูงกว่าหลายชั้นแค้นต้องชำระเหอวัวมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากมายแต่เมื่อเกาลักษือได้ยนโฉมพระชายายู่หวนผู้ซึ่งเฉลียวฉลาดรูปทรงสันทัดอวบสมบูรณ์ผิวพรรณขาวเหลืองนุ่มนวลราวกลีบดอกไม้สำกลิ่นหอมที่กลุ่นกำจายอยู่โดยรอบก็ยั่วใจเหลือประมาณเกาลักษือก็มองเห็นช่องทางหาความชอบใส่ตนเป็นทางโล่งสว่างนางที่กำหนดมาดูตัวชื่อเหอวัวนั้นยังมาเป็นรองอันดับสองโซยอ๋องแอบกระซิบก่อนเกาลักษือจะกลับคืนวังหลวงว่าไม่ทราบว่าท่านเห็นชายาเราเป็นอย่างไรบ้างงามมากน่าริษยาท่านอ๋องที่ท่านมานี่เป็นราชองค์การหรือเปล่ามารดาเราเคยรับปากว่าจะทูลให้รับเป็นสะใภ้หลวงท่านทูลแล้วกระมังเกาลักษือยิ้มอย่างมีเลศนัยข้อนี้ข้าพระองค์ไม่ทราบเพียงพระสนมกับนางหลิวจูให้ข้าพระองค์มาดูตัวนางเหอวัวเท่านั้นก็นางรำนำหมู่ที่ท่านชมโซยอ๋องมีสีหน้าผิดหวังอย่างยิ่งถ้าอย่างไรข้าขอฝากเรื่องชายายู่หวนไว้ด้วยก็แล้วกันข้าพระองค์จะทูลพระสนมให้เร่งจัดการเกาลักษือยิ้มในหน้าแล้วอำลาเจ้าของวังกลับทันทีเกาลักษือให้ช่างเขียนรูปนางยู่หวนขึ้นรูปหนึ่งโดยดูจากภาพเดิมที่แอบหยิบมาจากตำหนักของนางนั้นเสริมแต่งให้สวยสดงดงามยิ่งขึ้นพร้อมทั้งลำนำชมโฉมอันเพียบพร้อมด้วยกลิ่นขจรขจายมิเคยมีนางใดเช่นนี้และแซงติดไว้ณบานทวารเก๋งชมสวนฮ่องเต้จึงทอดพระเนตรได้ในไม่ช้าทรงหยุดพินิจแล้วรับสั่งถามทันทีรูปใครมาจากไหนพระอาญามิผลกล้าวเกาลักษือทำเป็นตัวสั่นข้าพระองค์ได้มาจากการรื้อของเก่าเก็บพบภาพเดิมขาดวินจึงให้ช่างเขียนขึ้นมาใหม่เสริมแต่งให้เหมือนกับสตรีหนึ่งซึ่งงดงามกว่าภาพเดิมหวังเพียงสราญพระทัยเท่านั้นสตรีนั้นอยู่ที่ไหนได้ข่าวลือว่าเป็นพระชายาของโซยอ๋องพระเจ้าข้าเอ๊ะทำไมเราไม่รู้พระสนมก็เตรียมกราบทูลแต่ข้าพระองค์คิดว่าน่าจะทรงได้ทอดพระเนตรตัวจริงเสียก่อนจะรับเป็นสะใภ้หลวงพระเจ้าข้าเกาลักษือทูลในตาเป็นประกายวับทำไมตามสายตาของข้าพระองค์เห็นว่านางนั้นมีวาสนาบารมีเกินกว่าจะเป็นเพียงพระชายาราชบุตรนักหญิงอื่นสวยก็จริงแต่นี่นางมีกลิ่นกายที่หอมตลบอย่างประหลาดพระเจ้าข้าฮ่องเต้ทรงนิ่งคิดรูปพระมัสสุเล่นเบาๆเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงก็ไม่แปลกหากจะทรงมีราชองค์การให้หาโซยอ๋องและบริจาริกาไปเริงเล่นสนุกกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งทรงเบื่อวังหลวงใครเสด็จประพาสภายนอกมีเหมยเฟยและนางอื่นโดยเสด็จด้วยหน้าที่โซยอ๋องจะดีพระไถ่เสียอีกประสงค์ให้หาแต่วังนั้นวังเดียวราชบุตรอื่นไม่ต้องพระไถ่เกาลักษือถวายความเห็นอัญชันฉลาดก็เข้าทีนะเราใครเห็นนางนั้นสักครั้งเหมือนกันฝั่งเจ้าสรเสริญราวกับเป็นเทพธิดาเที่ยวนี่อย่าพาเมยเฟยไปด้วยล่ะเพียงคืนเดียววันเดียวเท่านั้นไม่อยากให้นางเหนื่อยส่งเมตตาเมยเฟยเหลือเกินพระเจ้าข้า
หน้าที่นางจะถวายความจงรักภักดีอย่างยิ่งเห็นจะอนุโลมตามพระทัยประสงค์เหนื่อยยากบำรุงบ้านเมืองมามากแล้วเพียงแค่ประพาสอุทยานภายนอกปีละครั้งไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดน้ำพุร้อนที่หัวชิงสือยังดีอยู่หรือรับสั่งไปอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เสด็จมานานอาจจะขาดความสวยงามไปบ้างพระเจ้าค่ะที่นั่นดีเงียบสงบไม่พลุกพล่านมีตำหนักเพียงสองสามหลังจะไปดูแลซ่อมแซมเสียหน่อยเราเองก็เกือบจะลืมไปแล้วว่าที่นั่นเป็นบ้านของเราก่อนมาอยู่วังหลวงอย่างนี้พระเจ้าค่ะหาวิธีต่อน้ำพุร้อนออกมาใช้ในสระจะได้สบายหน่อยรับด้วยกล้าวต้องให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนเดียวนะจะให้โซยอ๋องอยู่ตำหนักที่ใกล้เรานะฝ่ายหน้ารักษาการอยู่หน้าที่สุดพระเจ้าค่ะภายในเดือนเดียวทุกอย่างก็เรียบร้อยตามพระราชประสงค์บริเวณพระที่นั่งเชิงเขาแห่งนี้เป็นที่ประทับของเสวียนจงฮ่องเต้มาก่อนรับราชสมบัติมิได้ใหญ่โตนักแต่ก็เปี่ยมด้วยธรรมชาติและแวดล้อมอันสุขสบายมิได้มีคนสนใจมากนักแล้วก็มีราชองค์การไปถึงโสยอ๋องให้นำฝ่ายในไปพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ฮ่องเต้มีพระประสงค์จะทำความรู้จักและหารือราชกิจบางข้อจึงพากันตื่นเต้นถึงที่สุดด้วยยังไม่เคยโปรดให้มหาราชบุตรผู้ใดแบบนี้เลยอย่างยู่หวนเตรียมตัวเข้าเฝ้าในฐานะสะใภ้หลวงขบวนดนตรีและนางรำอันมีเหอวัวซึ่งซ่อนความหวังไว้อย่างเงียบเชียบเตรียมพร้อมเต็มยศแล้วก็ญาตราเข้าสู่พระที่นั่งหลังหนึ่งใกล้เคียงตำหนักที่ประทับฮ่องเต้เกาลักษือเป็นผู้มาต้อนรับและทูลโสยอ๋องว่าอีกสองคืนฮ่องเต้จึงจะเสด็จด้วยมีราชกิจติดพันหากส่งพระกรุณาโปรดให้โสยอ๋องและพระชายาลงสระสนานในแอ่งน้ำอุ่นที่ต่อน้ำร้อนจากน้ำพุมาผสมได้ตามพระทัยไม่ต้องหวั่นเกรงอันใดด้วยส่งเป็นพระราชบุตรที่ส่งสนิทเสน่หาจากพระทัยพระบิดาและส่งเกรงพระทัยพระสนมผู้มารดาอยู่แล้วจะดีหรือสวยอ๋องอิดเอื้อนคนอื่นรู้เข้าจะนินทาว่าเราไม่รู้ประมาณตนเป็นพระประสงค์ของฮ่องเต้หรืออย่างภายในอาณาเขตส่วนพระองค์อย่างนี้ใครจะกล้าพูดพวกฝ่ายหน้าที่ตามเสด็จก็อยู่พลับพลาหน้าประตูโน้นที่นี่มีชายเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเกาลักษือแก้ข้อละอายให้ปลุกโปร่งสวยอ๋องจึงลืมตัวปราบปลื้มยินดีเป็นที่สุดสองวันแรกมีอำนาจเต็มบริเวณนี้ก็ชักชวนยู่หวนชายาให้ลงอาบน้ำอุ่นเป็นที่เกษมสำราญนางสนมนอกนั้นลงสะเล็กนอกออกมาจะเตรียมตัวเข้าเฝ้ารับราชองค์การแต่งตั้งเป็นสะใภ้หลวงเถิดสวยอ๋องกระซิบกระซาบอย่างมีความสุขเปี่ยมล้นขณะตะกองกอดนางอยู่กลางสะร่างอิ่มเอิบไร้เสื้อผ้าแนบชิดกันประหนึ่งเนื้อเดียวเป็นพระกรุณาพระบารมีของพระองค์โดยแท้หม่อมฉันจะขอถวายความภักดีต่อราชบัลลังก์ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ยู่หวนสนองตอบเกษมสำราญไม่แพ้กันหลังจากแหวกว่ายอยู่ในสายทานจนพอใจแล้วโสยอ๋องจึงจูงนางขึ้นสู่ขอบสระพินิจดูร่างอันงามเย้ายวนอย่างหลงไหลยู่หวนเอ๋ยจงงามกว่านางใดในปัตภีแม้เบญจมาศหรือดอกเหมยก็ยังต้องสยบอายสวยอ๋องกระซิบซ้ำยู่หวนเอียงอายถดถอยกายออกห่างในที่สุดเพียงเอื้อมปลายนิ้วทั้งสองฝ่ายและช่วงเวลานั้นม่านที่ทวารก็ถูกทิ้งลงจากห่วงเก็บโดยไม่มีใครทันสังเกตผู้อยู่เบื้องหลังม่านนั้นคือถังเสวียนจงฮ่องเต้จากนั้นท่านอ๋องก็พยักพักให้นางกำนันนำผ้าเข้ามาห่มร่างยู่หวนที่สะอิ้งยืนหยัดอยู่แล้วพากันขึ้นสู่ตำหนักที่พักทิ้งสะสนานไว้ในความสงบหากความสงบนั้นไม่ได้แผ่วผ่านเข้าสู่สำนึกของผู้อยู่หลังม่านทวาร นั้นเลยพระทัยเร่าร้อนประหนึ่งเพลิงสุมกล้ามเนื้อเต้นระริกเพราะอารมณ์อันควบคุมมิได้เกาลักษือเข้ามาคุกเข่าอยู่ข้างพระเก้าอี้ตายฝ่าพระบาทคงทอดพระเนตรนางเนื้อสายผู้นั้นแล้วจริงดังคำของเจ้ากลิ่นกายของนางยังลอยอ้อยอิงอยู่จนบัดนี้พรุ่งนี้ให้นางเข้าเฝ้าแล้วเราจะกลับอนุญาตให้นางเล่นน้ำอยู่ที่นี่จนกว่าจะพอใจเล่นลำพังกับท่านอ๋องนะหรือพระเจ้าข้าเกาลักษือเอียงหูฟังยังไม่แน่ใจ
เราดูนางเต็มตาแล้วค่อยคิดกันต่อไปใหม่ดีกว่าในบ่ายวันรุ่งขึ้นเมื่อเกาลักษือเบิกตัวยู่หวนเข้าเฝ้าพร้อมโสยอ๋องมีรับสั่งถามถึงบิดามารดาของนางเล็กน้อยพระราชทานทองคำแท่งและธรรมรงทองคำฝังเพชรให้นางมิได้เอ่ยถึงเรื่องอื่นเลยแล้วเสด็จขึ้นยู่หวนมองสบตาสวามีอย่างผิดหวังก็คงจะรับแล้วว่าเจ้าเป็นสะใภ้อย่ากังวลไปเลยโสยอ๋องปลอบเสด็จเข้าค่ำนี้เลยเพราะไม่ส่งสบายและมีราชกิจรออยู่แต่ส่งอนุญาตให้พระองค์พักต่อไปตามสบายเกาลักษือรีบรายงานทันทีงั้นหรือเห็นไหมส่งเมตตาเราสองคนมากเพียงไหนสวยอ๋องส่งปลอบพระชายาน่าเห็นใจพระไทยพระบิดายิ่งนักไม่มีเวลาพักผ่อนตามพระไทยเลยแม้จะส่งโปรดสะใภ้เพียงไรก็ไม่ได้สนทนานานยู่หวนยังคงหวาดวันแต่ก็เก็บไว้ในใจอย่างก่อนในสถานะเช่นนี้นางจะทำได้เพียงเงียบไว้ถึงอย่างไรก็ยังเบาใจเพราะได้รับอนุญาตให้อยู่เล่นระเริงกับน้ำผุอบอุ่นราวกับได้สิทธิ์เสียเองอีก3วันที่สำเริงสำราญเต็มที่นางรู้สึกชอบสถานที่นี้มากกว่าที่ใดๆในชีวิตที่ผ่านมาตัวเองแสนสบายสวยอ่องอิงแอบแนบข้างตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรับภาระใดๆทั้งสิ้นถึงเวลาก็ได้กินได้เล่นได้นอนถ้าทางเจ้าจะเสียดายที่นี่อยู่มากหากถึงเวลาจากไปสวยอ่องคาดคะเนเพคะที่นี่สวยงามอบอุ่นไม่มีเรื่องกวนใจเอาเถิดกลับไปแล้วเราจะหาที่ไหนสักแห่งที่คล้ายคลึงกันเอาไว้ให้เจ้าพักผ่อนสำราญใจสวยอ๋องให้สัญญาแต่เมื่อกลับไปถึงวังของตนเองแล้วยังไม่ทันจะได้แสวงหาสิ่งที่มาดหมายไว้ก็มีขันทีนำราชองค์การมายังสวยอ๋องราชบุตรท่านอ๋องยังคงเข้าใจว่าเป็นองค์การแต่งตั้งตนเองหรือชายายู่หวนอย่างใดอย่างหนึ่งจึงสั่งให้คนตั้งเครื่องบูชารับราชองค์การตามธรรมเนียมแล้วก็เหมือนฟ้าพลิกคว่ำถล่มทลายลงมาทับเมื่อขันทีเชิญราชองค์การระบุว่ารับสั่งให้นางยู่หวนนางกำนันในตำหนักโซยอ๋องไปบวชเป็นชีรักษาศีลมีกำหนด1ปีณวัดหนึ่งซึ่งไกลผู้คนกล้ำกลายอีก3วันเหล่าขันทีจะมารับตัวและให้จัดการให้ถือพรดเป็นชีโดยโซยอ๋องไม่ต้องกังวลใจแต่ประการใดตะลึงงันกันไปหมดทั้งกลุ่มที่เฝ้าอยู่โซยอ๋องหน้าเผือดซีดเหมือนผ้าขาวมิเป็นอันทำสิ่งใดได้จนกระทั่งขันทีต้องกล่าวเตือนด้วยเสียงเข้มงวดใหญ่ท่านอ๋องไม่ก้มกล้าวรับราชองค์การนั่นแหละสวยอ๋องจึงคุกเข่าลงคำนับรับราชองค์การมาวางในพานทองเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งแก่ข้าพระองค์ทรงกล่าวด้วยน้ำเสียงประหนึ่งจะขาดใจคนสนิทเป็นผู้ทำหน้าที่ต้อนรับจัดอาหารเลี้ยงเหล่าขันทีผู้เชิญราชองค์การโดยโสยอ๋องก็ต้องฝืนพระทัยทำผักชื่นจนกระทั่งเสร็จงานแล้วจึงรีบคืนเข้าข้างในมองหน้ายู่หวนแล้วน้ำพระเนตรก็ไหลรินยู่หวนตกใจนักรีบเข้ามาประคองท่านอ๋องเป็นอะไรไปเพคะโสยอ๋องรับสั่งไม่ออกประคองกอดเอวยู่หวนไปสู่ที่บรรทมแล้วสุกหน้าลงกับไหล่นางพลางสะอึกสะอื้นทำไมส่งกันแสงรุนแรงอย่างนี้บอกมัมฉันบ้างสิเพคะนางเขย่าองค์อย่างกลัดกลุ้มวิตกว่าน่าจะเป็นเรื่องร้ายขนาดคอขาดบาดตายกระมังอยู่หวนเราจะต้องจากกันอะไรนะเพคะนางร้องเสียงหลงตกใจเหมือนถูกตีด้วยไม้เต็มรักสลัดร่างสวยอ๋องออกห่างตนเองผุดยืนขึ้นรับสั่งอีกทีสิเพคะนางกลัวความจากพลากในชีวิตนี้ผ่านพบมาแล้ว2ครั้ง2หนจากถิ่นที่อยู่และจากยอดชูคู่ชื่นบัดนี้กำลังจะเคยชินกับสภาพและตำแหน่งพระชายาจะต้องพลัดพรากไปอีกหรือนี่อยู่หวนเอ๋ยเหลือกำลังที่เราจะโต้แย้งขัดขวางได้มีราชองค์การมาวันนี้เองสวยอ่องสู้กล้ำกลืนความทุกโศกรับสั่งกระท่อนกระแท่นก็ไหนว่าจะแต่งตั้งหม่อมฉันรับเป็นสะใภ้หลวงมีราชองค์การให้เจ้าไปถือพรดเป็นชีอยู่ที่วัดมีกำหนด1ปียู่หวนเบิกตากว้างร้องกรีดแล้วคุกเข่าลงเอาศีรษะโขกพื้นร้องร่ำคร่ำครวญว่าหม่อมฉันทำผิดสิ่งใดจึงจะทรงลงทันถึงขนาดนั้นหม่อมฉันทำอะไรผิดทรงตอบด้วย